โดยนายสรศักดิ์เปลี่ยนเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็พาสื่อมวลชนนะครับไปชมการก่อสร้างหอประชุมจันทราที่ใช้สำหรับการประชุมวุฒิสภาครับภายในรัฐสภาแห่งใหม่แล้วก็จะมีการเร่งรัดการก่อสร้างห้องจันทราให้แล้วเสร็จก่อนวันที่22มิถุนายนเพื่อใช้สำหรับการประชุมวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรเพราะสัญญาการเช่าสถานที่หอประชุม TOT แจ้งวัฒนะเขาบอกว่าเป็นการเช่าแบบเดือนต่อเดือนครับแล้วก็จะหมดสัญญาในวันที่22มิถุนายนนี้โดยห้องจันทรานี้มีที่นั่งรองรับได้600ที่นั่งบริเวณชั้นล่าง350ที่นั่งชั้นบนอยู่ที่250ที่นั่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสมาชิกแล้วก็จะมีการทยอยทดสอบระบบเสียงอีกครั้งครับส่วนการประชุมรัฐสภาเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นการประชุมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภานะครับ2สภาร่วมกันนายสรศักดิ์บอกว่าขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดนะครับเบื้องต้นเห็นว่ายังคงต้องใช้หอประชุม TOT ไปก่อนเพราะว่ามีความพร้อมมากที่สุดทั้งห้องประชุมเองแล้วก็สถานที่จอดรถแต่อาจต้องเสริมเก้าอี้เพิ่มเติมบางส่วนครับโดยวิธีในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะใช้สมาชิกทั้ง750คนอย่างที่ไปนะครับอย่างที่บอกไปวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันใช้วิธีการขานชื่อลงมติทีละคนอย่างเปิดเผยครับฟังเสียงท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกันครับแต่ถ้าเราไปเช่าที่อื่นนะฮะที่อื่นก็จะมีความใหญ่ก็จริงแต่ปรากฏว่าพอไปดูรายละเอียดเนี่ยติดขัดเรื่องห้องรับประทานอาหารกับห้องรับรองแล้วก็ห้องประชุมต่างๆที่เราจะต้องใช้อีกประมาณ10กว่าห้องไม่มีรองรับในส่วนนี้นะครับท่านก็รับฟังผมและท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับท่านก็บอกว่าก็ทำให้ดีที่สุดผมก็คิดว่าผมก็จะทำที่ TOT ให้ดีที่สุดในการประชุมรัฐสภาขณะนี้ก็คือการประชุมรัฐสภาคิดว่ายังเป็นที่ TOT อยู่ครับผมและหลังจากที่ทางกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต8จังหวัดเชียงใหม่ให้กับนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.พรรคอนาคตใหม่และรับรองส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อใหม่อีก2คนคือนางสาวจิตภัทรตันกิจดากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และนางสาววัฒนยาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ทั้ง3คน3สาวเนี่ยนะคะได้เข้ามารับหนังสือรับรองจากกกต.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยในส่วนของนางสาววัฒนยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็ได้ตอบคำถามเรื่องคุณสมบัติหลังถูกยื่นให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นกิจการสื่อมวลชนโดยย้ำว่าก่อนที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ศึกษาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแล้วนั่นหมายความว่าขายหุ้นไปก่อนที่จะมีการสมัครส.ส.แล้วนะคะยืนยันว่ามีเอกสารถูกต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอนค่ะมาดูทางด้านนางสาวศรีนวลบุญลือส.ส.พรรคอนาคตใหม่เขต8นะครับก็มีการขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบความไว้วางใจโดยจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไปผลักดันเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับฝากถึงผู้มีอำนาจให้หันหน้าทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยไม่แบ่งฝ่ายนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ได้รับชัยชนะนะฮะที่เชียงใหม่นั่นเองครับค่ะเรียกว่าได้คะแนนท่วมท้นเหมือนกันนะคะคะแนนดิบเนี่ยสูงที่สุดเลยตั้งแต่มีการเลือกตั้งมานะคะในรอบวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นทางการเมืองวันนี้เข้มข้นแน่นอนค่ะใช่ครับ